อ้วนขึ้นนะคะแม่ MC ของพ่อทุอ้วนขึ้นนะคะปวดไอ้ท้ายมีพุงแล้วเนี่ยมีพุงค่ะนี่เห็นชัดเลยว่าอ้วนขึ้นชัดเลยอ้วนขึ้นนะคะแม่ MC ของพ่อทุอ้วนขึ้นนะคะแต่ก็ยังกินอย่างอร่อยนะพ่อปิวเนาะเห็นหน้าพ่อปิวไหมแนปเปิ้ลถ่ายหน้านี่เขา FC เยอะนะเป็นเซเลบน่ะมาแฟนเยอะเยอะครับเยอะมากค่ะตั้งแต่มีมูทูเนี่ยเพจของศูนย์เนี่ยใช่ครับคือไปโลดเลยอะค่ะตอนโควิดนี่ผมให้ทำไลฟ์เนี่ยมีคนเข้ามา10คนวันไหนหูดีใจแล้ว10คนครับใช่ครับวันที่รับน้องดัมมี่กับน้องยุ้ยก็เยอะนะคะใช่ค่ะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นนะคะแล้วถ้าวันนั้นหมอไม่ยอมให้ไลฟ์เนี่ยหมอมีสิทธิ์แบนนะเพราะว่าตอนที่เพจของศูนย์บอกว่าอาจจะมีข่าววงในว่าจะให้ไลฟ์โหขึ้นไปหมื่นกว่าเลยนะนั้นโอ้ดีแล้วค่ะพ่อจูอยากให้หายตกมันเร็วๆไม่ได้เดินเลยใช่ไหมน้องพ่อฟิวก็ยกแขนซ้ายยกแขนยกขาแต่เขาล้มตัวลงนอนได้น้องล้มตัวลงนอนได้นะคะนอนวันหนึ่งนานไหมคะ3-4 ชั่วโมงอ๋อแต่ยกแขนยกขาบ้างใช่ค่ะไม่งั้นไม่ไหวไม่ได้ขยับไปเยี่ยมช้างขอบอกนิดนึงนะคะตามความรู้ของหมอที่เป็นหมอจริงๆนะคะช้างอ้วนไม่ใช่ดีนะคะไม่ใช่ว่าช้างดูดีเพราะอ้วนนะคะช้างที่สุขภาพดีเนี่ยต้องรูปทรงพอประมาณนะคะอย่าไปหลงว่าช้างอ้วนคือช้างดีคือช้างสุขภาพดีคือช้างที่ได้รับการดูแลดีไม่จริงเลยนะคะหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคือหมอที่คัชบาลแล้วก็หมอในทุกๆที่นะคะยืนยันว่าช้างต้องมีรูปร่างที่สมส่วนกำลังดีนะคะช้างอ้วนไม่ได้แปลว่าช้างดีนะคะแล้วก็เรียนแม่ MC ด้วยว่าช้างแต่ละเชือกเนี่ยรูปทรงเขาแต่กำเนิดไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกเขาเป็นช้างทรงสูงนะคะขายาวไม่ได้แปลว่าเขาผอมนะคะบางคนก็มีมาเม้นบอกโอ้รูปร่างดีจังนะอะไรอย่างเนี้ยก็อยากจะเรียนนะคะว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่หมอช้างต้องเชื่อความรู้ของหมอช้างที่เขาร่ำเรียนมาตั้ง6ปีประสบการณ์อีกเป็น10ปีนะคะว่าช้างอ้วนไม่ได้ดีเลยแต่ต้องเป็นช้างที่สุขภาพรูปร่างพอสมส่วนนั่นคือช้างที่ดีแล้วถูกต้องนะคะอย่าไปยึดติดว่าช้างอ้วนคือช้างดีนะคะนั่นคือภาพที่ไม่ถูกต้องค่ะ